สายลมโหมกระหน่ำสายน้ำหลากมาหนทางข้างหน้ายากเย็นเพียงใดแค่อยากให้เธอรู้ไว้อย่างเส้นทางทอดยาวแค่ไหนมีคนหนึ่งคนนี้พร้อมใจอยู่ใกล้ๆเธอเธอจะไม่มีวันเดินลำพังเพราะฉันจะเคียงข้างเสมอจะสุขหรือจะทุกข์เป็นเพื่อนเธอให้รู้ว่าเธอพร้อมเธอเมื่อใดหัวใจของเธออ่อนล้าฉันขอเช็ดน้ำตาให้เธอได้ไหมแค่อยากให้เธอรู้ไว้อย่างเส้นทางทอดยาวแค่ไหนมีคนหนึ่งคนนี้พร้อมใจอยู่ใกล้ๆเธอเธอจะไม่มีวันเดินลำพังเพราะฉันจะเคียงข้างเสมอจะสุขหรือจะทุกข์ช้ามากนะครับแทบจะปรับตัวกับญาติเทียมไม่ได้เลยแต่ว่าชมเสียชานะดีวันนี้ทุกคนผู้ชนะแน่นอนเราเห็นเขาเล่นได้ดีกว่าเราดีกว่าเยอะเลยแต่ก็อาจจะผมอาจจะด้วยตัวเจ็บเยอะก็ได้ตัวไม่ค่อยสมบูรณ์ไงนะแต่ก็ไม่คงไม่เท่าตรงนั้นถ้าเรามาเราสองแมตช์ติดแล้วนะสิ่งที่แก้ไขก็คือเกมรับเหมือนเดิมผิดพลาดบางทีผิดพลาดกันเองด้วยซ้ำไปนะเขาไม่ได้สร้างความกดดันอะไรเท่าไหร่แต่เราก็พลาดกันเองนะต้องเอาไปแก้ไขโดยด่วนแต่ก็ไม่เป็นไรมันตอนผมบอกกับเด็กเสมอว่าเราเพิ่งผ่านช่วงแรกเนี่ยเราไม่ได้เจอทีมที่มันแข่งต่อไปจะหนักขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าก็ดีครับก็ได้เรียนรู้กับการแข่งด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าชนะมา4 แมตช์ 4 นัดจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นเดิมแต่ไม่ได้โทษเด็กนะก็เพียงแค่เตือนว่าเราต้องเจออะไรหนักอีกขึ้นกว่าเดิมเยอะ1นักเตะบาดเจ็บ2เล่นโดนแบนซึ่งตัวหลักเราเงี้ยมันก็เวลาขาดหายไปมันก็ทำให้ทีมเรายุบพอสมควรนะก็ไม่เป็นไรครับเอาแก้ไขใหม่ในแมตช์หน้าในบ้านคิดว่าหน้าเล่นน่าจะกลับมาสมบูรณ์มาทีครับถึงหน้าแล้วก็อินโดเองก็ยังไม่ 100% วันนี้วิ่งแทบไม่ได้เลยเราเพลงเดี๋ยวแก้ไขครับแล้วคาดหวังขึ้นเป้าหมายยังเป็นเป้าหมายเดิมนะผมโดยส่วนตัวผมบอกกับผู้บริหารเสมอว่าต้องยังไงซะเล็กแรกเนี่ยก็ยังต้องลุ้นคือต้องอยู่ในกลุ่มที่ลุ้นขึ้นชั้นนะครับผมบอกแล้วเล็ก2มันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็บอกตั้งแต่ทีแรกที่เข้ามาทำแล้วตัวผู้เล่นสายภาพเราขนาดนี้มันก็เพิ่มอีกนิดซึ่งผู้ใหญ่ก็โอเคแต่ว่านับตอนนี้ก่อนจะถึงจบแรกๆเนี่ยจะทำยังไงให้มันแข็งๆกลับมาแข็งๆต้องไม่พลาดบ่อยๆทีมที่จะเป็นแชมป์มันไม่สมควรจะมาพลาดแพ้หนึ่งฤดูกาลแพ้30 แมตช์มันไม่ใช่ต้องแก้ไขอยากฝากบอกตัวบอลยังไงบ้างก็ต้องรอดูครับเพราะว่าเราเห็นเองกันอยู่ว่ามันผิดพลาดก็อะไรอันนี้มันเป็นหน้าที่ของผมต้องรับผิดชอบต้องเอาไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะก็ไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจน้องๆนะไม่เป็นไรผมคิดว่ายังไงก็เรายังเต็มเปี่ยมว่าจะขึ้นชั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาจนถึงอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นว่าเล็กแรกต้องประคองให้อยู่ในกลุ่มตารางนะแค่นั้นเองครับ